าผู้บริโภคครับเขาไม่เห็นด้วยครับกับการขึ้นค่าไฟจะมีการเสนอกกพอครับให้ทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้กับประชาชนนั่นเองครับด้านของนายประสาทมีแต้มประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะครับพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาผู้บริโภค เปิดเผยครับว่าการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตรา FT งวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2567โดยมีการประมาณค่า FT อยู่ที่216.42สตางค์ต่อหน่วยและจะส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยปรับขึ้นเป็น5.95บาทต่อหน่วยจาก3.99บาทต่อหน่วยในปัจจุบันครับการประมาณการดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นการประมาณการที่สูงกว่าความเป็นจริง โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพอควรทบทวนข้อมูลใหม่เพราะที่คาดการว่าในช่วงของเดือนมกร,ราคมถึงเดือนเมษายน2567 จะมีการผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟอพอและซื้อไฟฟ้าจากเอกชนมากกว่า70,000ล้านหน่วยเป็นการคาดการณ์ที่สูงเกินจริงนะครับเนื่องจากทางก,ะกะพอพนะคะมีการคาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนอยู่เพียง62,913ล้านหน่วยค่ะซึ่งการจัดหาไฟฟ้าที่มากเกินไปดังกล่าวนี้จะทำให้เป็นการจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่าความต้องการ ที่จะต้องใช้นะคะไปกว่า7,300ล้านหน่วยด้วยกันหรือว่าเป็นค่าไฟฟ้ามากถึง21,000ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเห็นว่าการประมาณการราคาก๊สธรรมชาติที่สูงซึ่งเป็นการใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเฉลี่ย1เดือนย้อนหลังก่อนที่การประมาณจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าค่า FT นะคะเป็นการประมาณการค่าใช้ไฟฟ้ารอบบินค่าไฟฟ้า4เดือนจึงควรใช้อัตรา,ารแลกเปลี่ยนย้อนหลัง 4เดือนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะทางสภาองค์กรผู้บริโภคจึงขอให้ทางกระทรวงพลังงานนะคะรวมไปถึงกกพทบทวนข้อมูลการคิดค่า FT ใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนด้วยค่ะ